านไม่รอบคอบทำให้ล่อหลงมีจังหวะคนวิ่งชุดแรกคือจังหวะเขาสตาร์ทไปเดี่ยวเลยอีกกลุ่มหลังก็มีออกหากินไกลถึงเข้าช้าเพื่อช้างครับเราจะทำให้จุดภาพที่ดีครับมันก็อยู่ในเขตป่าแต่วัดช่วยดูแลนะครับกาแฟเดี๋ยวไปทานเนี่ยครับแนวทางวิ่งผ่านจุดนี้เป็นตรงนี้คือได้รับลงทั้งหมดเลยแล้วจะมีแยกนายกจุดนี้กี่โลพี่จุดนี้ก็6 กิโลครับที่จะวิ่งไปเทลเพราะตรงนี้ขึ้นไปโดยที่เราทำทางวิ่งทางนี้นะพี่ครับวิ่งทางนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขตนี้อยู่ข้างในทางเรียบข้ามไปก่อนข้ามไปฝั่งโน้นลงนี่ขึ้นแล้วก็ลงได้เป็นทางเรียบแล้วไม่มีอะไรล้อเขากอดอู้อย่าไปดูแลเขาอยู่แต่ว่าเป็นที่รักกว่าเราทำโครงการนี้ประจำอยู่ว่าจุดบอดมันคืออะไรตรงนั้นเราเรื่องของความรู้สึกผมเสียใจอยู่แต่ว่าเราทำงานมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดนะครับซึ่งเราหาทางแก้เราป้องกันไว้แล้วแหละแต่ว่าการป้องกันก็คือว่าเรารู้ว่าช่วงเช้าเนี่ยช้างจะเข้าป่าซึ่ง7 โมงกว่าเนี่ยช้างเข้าหมดแล้วล่ะแต่วันนี้มันอาจจะเป็นวิบากกรรมของผมก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ต้องยอมรับผิดนะครับแล้วก็พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในส่วนของนักคนเจ็บแล้วล่ะเขาก็เข้าใจดีแต่เราก็ยอมรับครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราไม่ได้ทำถูกต้องตามกฎหมายเลยเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ซึ่งเราก็จะยอมรับในส่วนนี้ในเรื่องการเยียวยาในส่วนของน้องๆเขาเราก็ดูแลเต็มที่แล้วก็พ่อแม่ครอบครัวเขาเข้าใจว่าเขาเป็นนักวิ่งเทรลด้วยกันแต่อย่างที่เหตุมันเกิดมาก็ผมว่ามันเป็นสุดวิสัยนั่นนะมันหลุดยังไงไม่มีใครคิดว่าจะเกิดนะครับครับบางท่านนะครับบางท่านที่ชาวเน็ตบางท่านอาจจะไม่เห็นความจริงหรือได้ฟังมาหรือตามรูปภาพที่ไปลงไว้นะครับส่วนมากแล้วอาจจะไม่เห็นจริงคือต่อภาพกันไปแล้วก็ไปวิจารณ์ทางเราเนี่ยผมกราบขออภัยด้วยนะครับว่าเราขอให้ท่านพิจารณาแล้วก็เอาความเป็นจริงแม้กระทั่งชุมชนเองชุมชนก็เข้าใจเพราะผมได้วิ่งดูตามร้านค้าแล้วก็ทำฟังเสียงของชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็พูดในทางเดียวกันว่าต่างคนต่างมาชนกันไม่ใช่ช้างเตะแล้วก็ซี่โครงของน้องและแขนของน้องก็ไม่ได้หักตามที่ลือกันครับและชุมชนของเราทางคณะผู้นำชุมชนท่านกำนันตระกูลสว่างอารมณ์แล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานคณะกรรมการของชุมชนบ้านเขาใหญ่นะเขตวัดถ้ำเขาช้างโอนเราก็ไปดูแลอย่างเต็มที่นะครับและขอบคุณทางบิดามารดาของน้องนะครับก็โอเคเข้าใจและเราก็จะดูแลให้น้องให้หายไวๆและน้องจะได้ไปวิ่งตามที่น้องรักทราบว่าน้องเนี่ยเขาอายุ30 กว่าแต่เขาชอบวิ่งในการกุศลชอบวิ่งทุกที่ที่จัดงานนะครับ